ดอนเมืองเป็นฐานที่มั่นไปอีกยาวนานแน่เพราะแทนคุณเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เกาะติดพื้นที่ตลอดเวลา 2. การที่เก่งการุณถูกแช่แข็ง5ปีทำให้พรรคเพื่อไทยไม่มีผู้สมัครตัวแข็งๆที่จะแข่งกับอี้แทนคุณแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็เป็นแนววิเคราะห์ของแม่ลูกจันว่าตัวแข่งมันต้องถึงลูกถึงคนเหมือนกันว่าไงแม่ลูกจันจะพูดยังไงแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ที่ขาลงไม่ใช่กรุงเทพการเลือกตั้งซ่อมกับการเลือกตั้งทั่วไปมันต่างกันนะคุณวิศรับมันใช้บทบาทต่างๆองคาพยพแฟกเตอร์ยังไม่ครบนะครับนี่เลือกตั้งดอนเมืองคนไปใช้สิทธิ์ 61% น้อยมากน้อยมากถ้ามาใช้สิทธิ์แบบเลือกตั้งทั่วไปคะแนนไม่ไปไหนหรอกครับเลือกตั้งทั่วไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ประมาณ70-80นี่แหละครับประมาณมากก็คือไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นการเลือกตั้งเที่ยวนี้จะไปวิเคราะห์ว่าขาลงนี่ไม่ใช่เพราะผมนี่ไปทั่วประเทศครับกับมองตรงกันข้ามแม่ลูกจันนะรัฐบาลชุดนี้อยู่ในระยะขาขึ้นนะครับครับขาขึ้นอย่างไร300บาทที่ผู้ใช้แรงงานได้เนี่ยแล้วก็จำนำข้าว14-15ครัวเรือนคุณวิสาขันธ์ครับ14-15ครัวเรือนเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินจำนวนคนเท่าไหร่เขาได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลแน่นอนที่สุดครับเงินที่เราเอาไปแทรกแซงตลาดเพื่อจะให้จำนำราคาข้าวได้เกวียนละตันละ 15,000 เนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินครับนี่ก็ต้องถกกันอยู่ขาขึ้นหมายก็ว่าประชากรที่อยู่รากหญ้าที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่เรียกว่ากระดูกสันหลังเนี่ยลืมตาอ้าปากได้จริงๆลงคะแนนทีไรก็เมื่อคะแนนรวมก็โอเคอยู่ดีคุณผู้ชมเพราะนั้นอย่ามองเรื่องดอนเมืองเป็นเรื่องทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับขอนแก่นบ้านผมนะคุณยังไงก็ไม่เกี่ยวนะคุณชนะแค่ขนจมูกแค่นั้นเองเลือกตั้งทั่วไปเราก็เอาคืนมาอย่างแน่นอนถ้าแฟกเตอร์ต่างๆเหมือนเดิมผมคิดอย่างนั้นนะนั่นก็คือการมองว่ารัฐนำนโยบายที่เป็นพักไปประกาศไว้เนี่ยนำมาปฏิบัติได้เป็นจริงหรือเปล่าคุณวีระการมุสิกพงศ์วิจารณ์เมื่อวานบอกว่าการหาเสียงครั้งนี้อาจจะพังพลาดเพราะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองกันเลยไม่ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญกันเลยว่าทำไมผมจะแก้รัฐธรรมนูญคืออะไรอย่างไรเรื่องใหญ่ๆไม่ได้พูดไปตกหล่มไปตกหลุมเกี่ยวกับเรื่องในเกี่ยวกับท้องถิ่นตรงนั้นมากเกินไปคือไม่ได้เอาเรื่องการเมืองที่ได้เปรียบแล้วไงไปเอาเรื่องระดับชาติไปปลาใสกลัวกระทบกระเทือนอะไรสนองนี้นะคุณวิรากรก็มีความเห็นอย่างนั้นนะคุณวิสานะผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับก็เรื่องชาวนาที่ท่านอดิศรว่าเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่านโยบายพญาไม้บอกว่าปลดปล่อยชาวนาปลดปล่อยแล้วถึงขั้นปลดปล่อยปลดปล่อยชาวนาผมและคุณวิรการและคุณประจวบชัยสารพูดเมื่อวานอย่าลดนะครับ15,000 15,000ไม่ลดลดได้ยังไงเป็นนโยบายเป็นนโยบายที่ไปปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชนนี่กฤษฎีกาเขาก็ชี้ว่าถ้าลดขัดนโยบายนะขัดนโยบายนั้นมีเรื่องเป็นไปเลยนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ต้องบอกว่านะครับนโยบายที่พูดว่าสมมติว่า300บาทไปไม่ได้เหลือ250ทำยังไงไม่ได้มันไม่ได้ครับ 15,000 ก็ต้อง 15,000 ในการที่เราเอาเงินไปแทรกแซงซึ่งอาจจะเรียกว่าขาดทุนในราคาที่แท้จริงในการตลาดก็เป็นเรื่องที่รัฐไปช่วยผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาต่างหาก อย่าลดนะครับอย่าลดนะครับอย่าไปคิดเพราะเราเป็นฝ่ายการเมืองพูดอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องทำให้ครบต้องบริหารงานให้เป็นอุดช่องโหว่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งหากก็สอดคล้องกับพญาไม้ครับ ครับบางกอกทูเดย์ที่บอกว่าเพราะประเทศไทยอะไรๆก็การเมืองเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองมันถึงกลายเป็นเรื่องต้องทะเลาะกันและต้องขัดขวางปิดทางกันและกันในเกือบจะทุกเรื่องราวจึงไม่มีอะไรต้องแปลกใจมีรถไฟมาแล้วร้อยกว่าปีวันนี้รถไฟไทยล้าหลังกว่าใครในโลกกลับมาเรื่องต้องปฏิวัติสร้างความกันดีอยู่ดีให้กับชาวนาด้วยว่าหากชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะเอาไปจับจ่ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นการจับจ่ายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวนามันคือการพัฒนาประเทศไม่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและการจัดซื้อจัดหาต่างเงินทั้งหลายจะไหลกลับไปสู่ท้องพระคลังและสร้างภาษีให้กับประเทศอาชีพและงานจะเกิดขึ้นมากมายมาดูกันเถิดว่าการดูแลชาวไร่ชาวนามันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องบ้าๆบอๆของคนไทยประเทศเดียว
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาใช้เงินเกือบ 2,000 ล้านเหรียญในการชดเชยให้กับชาวนาในยามที่ผลิตผลมีราคาตกต่ำเอาเงินไปแทรกแซงไปกันเลยใช้อีกกว่า 1,000 ล้านเหรียญเปลี่ยนแปลงพืชที่มีปัญหาไปสู่การเพาะปลูกพืชที่มีความต้องการสูงกว่าแม้แต่การปลูกข้าวเพื่อรักษาทัศนียภาพให้งดงามเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวหากเอาวิธีการที่ว่ามาใช้ในประเทศไทยรัฐบาลจะตกเป็นผู้ต้องหาและผู้ดำเนินการจะต้องเข้าคุกในสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปหลายๆประเทศก็ใช้วิธีการคล้ายคลึงกันต่างก็ตามแต่รัฐฐานะของประเทศชาวนาไทยว่ากันว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศหากว่ากระดูกสันหลังของประเทศอ่อนแอไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงก็ยากที่จะยืนอยู่หรือเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงวันนี้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากการส่งออกสินค้ามันจึงถึงเวลาที่จะหันกลับมาดูแลชาวนา 15,000 บาทต่อเกวียนนั้นมันเป็นกำไรไม่กี่พันครับปัญหาของมันคือประเทศต้องขายข้าวให้เป็นไม่ใช่การหยุดช่วยชาวนาอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนตรงกันไม่ใช่หยุดช่วยชาวนานะครับต้องหยุดต้องช่วยต่อไปครับวันที่ชาวนาทนไม่ไหวแล้วลุกฮือขึ้นมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปแล้วหลายประเทศเปลี่ยนไปตลอดกาลปลดปล่อยชาวนาสงครามชาวนาใช่ไหมที่พื้นแผ่นดินใหญ่ก็เป็นสงครามชาวนานะชนบทล้อมเมืองชนบทล้อมเมืองผมว่าเดินทางมาถูกต้องแล้วครับอย่าแกว่งเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะย้ำเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเท็จบอกว่าขาดทุน 2.6 แสนล้านความจริง 1.3 ครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วความจริงก็ไม่ใช่เรื่องขาดทุนไม่ใช่เรื่องขาดเรื่องเอาไปช่วยชาวนาขาดทุนคือกำไรเอาloss it's our gain คือขาดทุนคือกำไรไงอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นนะครับหมายว่าประชาธิปัตย์ตอนทำเรื่องประกันราคาข้าวก็แทรกแซงเหมือนกันก็ขาดทุนเหมือนกันทำไมไม่พูดเรื่องนี้กันประชาธิปัตย์เงียบเลยเป็นแต่เพียงว่าการประกันราคาข้าวนี่เอาใบโฉนดเอาที่ดินว่ามีประมาณเท่านี้ก็ให้กันไปประกันไปโดยไม่ได้ดูของจริงแต่เรื่องจำนำเนี่ยคุณต้องเอาข้าวมาให้ดูจนเป็นของไม่มีก็ยังประกันได้ของไม่มีคือการประกันเอาในเรื่องจริงๆครับของไม่มีคือประกันเราถึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องการจำนำข้าวไงเรื่องจำนำเป็นเรื่องที่ถูกต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปคะแนนทุกคะแนนที่ท่านได้มาเขาไว้ใจว่าเขาจะได้ 15,000 ต่อตันนะครับคณะรัฐมนตรีทั้งหลายต้องยืนให้มั่นครับแบบตีกรอบขาซ้ายต้องนิ่งเลยนะครับต้องยันไว้ให้ดีนะครับวงสวิงต้องดีๆอย่าเขวกับหมอวรงค์หมอวรงค์ในประวัติโดนแฟ้มนะครับบุกสภายึดสภายึดประธานไม่บุกโยนแฟ้มใส่ประธานโยนแฟ้มใส่ประธานคนพิษณุโลกก็เอือมละอาพอสมควรแล้วไปรู้อะไรกันนักหนาเป็นหมอทำคลอดไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวรู้เรื่องชาวนาอะไรกันมากมายก็ไม่ใช่รู้เรื่องชาวนานะครับแต่อย่าสงสัยว่าถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์บริหารราชการแผ่นดินประเทศนี้แล้วจะโกงจะกินกันหมดมันไม่ใช่หรอกครับหลักฐานจ้องโจ้งก็คือเรื่องสถานีตำรวจก็296โรงพักอยู่เป็นไรมีแต่เสามีแต่เสาอย่าให้พูดเลยครับเรื่องปรส.ไว้เนี่ยจะคลอดกันแล้วฟ้องไม่ฟ้องใครยังไงทางปปช.เขาก็แถลงออกมาเนี่ยฮะต้องยืนให้มีความมั่นคงเลยทีเดียวคุณวิสาครับครับก็ผมคิดว่านายกสมาคมชาวนาที่ออกมาพูดเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเห็นด้วยนะกับการลดราคาลงมานะนายกสมาคมนั่นเขาไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเราเป็นพรรคการเมืองคุณพิสาต้องยืนยันเอ้าเป็นพรรคการเมืองไงมันแตกต่างจากข้าราชการประจําแตกจากองค์กรเอกชนอื่นๆนะครับเป็นพรรคการเมืองคือมีพรอมิสคือมีสัญญาประชาคมมีสัญญาเรื่อง300บาทค่าแรงอันนี้เห็นชัดเจนเรื่องกองทุนหมู่บ้านเพิ่มกองทุนละ1ล้านถ้าไปลด300หรือลด250ไม่ได้เอาไปเจอคณะกรรมการลูกจ้างนายจ้างต้องลดมาแค่นี้แสดงว่าคุณพูดไปไม่ได้วิเคราะห์อะไรไม่ได้วิเคราะห์ 15,000 เนี่ยคุณได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าผลประโยชน์จะตกแก่ประเทศชาติเพราะเงินไปอยู่ในกระเป๋าชาวนาซึ่งก็ตกไปจริงอ้าวอยู่ในกระเป๋าแล้วชาวนาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วหลักการก็เนี่ยก็จับจ่ายใช้สอยในตลาดกลไกตลาดอยู่ดีการขาดทุนคือกำไรจริงๆครับท่านผู้ชมครับมั่นคงครับพี่น้องชาวนาครับวันนี้ไม่ได้มาปลุกระดมท่านนะครับแต่มายุยงโดยเฉพาะวันเนี้ยชาวนาพอใจอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ปลุกระดมคือพูดให้คณะรัฐมนตรีให้มีความมั่นใจไม่ได้ปลุกระดมชาวนาให้มั่นคงปลุกระดมครม.คือฝ่ายค้านอีกร้อยชาติเขาก็ไม่พูดเหมือนเราหรอกครับไม่มีฝ่ายค้านประเทศไหนที่มาอ้อห่อบวกกับรัฐบาลล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอย่าคิด
ว่ารัฐฝ่ายค้านชุดนี้โดยเฉพาะฝ่ายค้านชุดนี้เนี่ยเขาเป็นอาชีพตื่นเช้ามากินกาแฟถกเรื่องจำนำราคาข้าวคิดยังไงถึงจะโต้จะตอบคิดคำพูดประดิษฐ์ประดอยคำโอ้ไม่ต้องห่วงครับผมรู้พวกนี้นาโต้พักนาโต้แปลว่า no action talk only ตัวย่อใช่ไหมนาโต้ไง no action ไม่ใช่องค์กรทางทหารเลยนาโต้ตัว N no action no action ไม่มีการกระทำไม่มีการเชื่อ talk only only นาโต้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ผมพูดนะครับมีคนบอกว่าคุณนี่เป็นพรรคนาโต้จริงๆ talk only no action talk only มีคำสำนวนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาบอกว่าฝ่ายค้านชุดนี้เนี่ย 42% นะครับคือค้านทุกเรื่องครับประชาชนไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องมั่นคงนะครับต้องมั่นคงครับเมื่อพักแล้วเปิดออกมานะครับในช่วงที่สองผมจะมีสิ่งหนึ่งที่มาให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นเพลงใหม่เอี่ยมเลยอย่างนั้นใช่ไหมที่จะมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับแต่ยังไม่มีภาพนะเป็นเพลงของใครอย่างไรติดตามชมในช่วงที่สองครับเชิญครับครับได้รับแจ้งข่าวมาจากท่านประจวบชัยสารนะครับแม้ท่านไม่ได้จัดวันนี้ก็ยังห่วงหาอาทรส่งข่าวมาด้วยท่านบอกว่าขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สมาคมมิตรภาพไทยลาวและสมาคมมิตรภาพลาวไทยฉลองครบรอบ20ปีก่อนการก่อตั้งสมาคมทั้งสองประเทศโดยมีท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยและท่านดร.ทองรุณศรีสุริศรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศสปป.ลาวได้มาร่วมเฉลิมฉลองกันอยู่ที่โรงแรมฮินตันเบนเลเนียมเมื่อวานนี้ท่านประจวบก็เข้าไปร่วมด้วยและวันนี้ก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นกองภาพป่ากองแรกของสปป.ลาวที่จะไปทอดที่ไหนครับวันนี้เวลา 9:30 น.พระท่านดร.ทองรุณศรีสุริศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของสปป.ลาวและท่านศาสตราจารย์ดร.บ่อแสนคำวงดารารับตีแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของสปป.ลาวและประธานสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพดร.วีรพงษ์รามังกูลนายกสมาคมมิตรภาพไทยลาวพร้อมคณะเดินทางไปทอดผ้าป่าณวัดป่าวัดบ้านสูตรอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้รายการตรงไปตรงมาก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพวนไทยเวียงไทยทรงดำไทยทรงดำไทยทรงหรือทรงดำนี่แหละครับนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานทอดผ้าป่าด้วยนับว่าเป็นผ้าป่าจากรัฐบาลของเรากองแรกที่มาทอดในประเทศไทยนะครับแจ้งโดยท่านประจวบชัยสารไม่มาจัดรายการก็ส่งข่าวมาน้องนุ่งนะครับขอขอบพระคุณครับเมื่อจะหมดในช่วงที่แรกผมได้บอกว่ามีเพลงมีเพลงใหม่นะเพลงอะไรเพลงอะไรฟังก่อนไหมครับฟังก่อนค่อยเฉลยเหรอค่อยเฉลยหรือว่าจะเฉลยก่อนฟังก่อนก็ดีเหมือนกันฟังก่อนนะครับขอเชิญนะครับมีเฉพาะเสียงนะภาพยังไม่มีนะใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดแบบร้อนๆอุ่นๆเลยครับยังไม่ทันตัดภาพยังไม่ทันตัดภาพคิดว่าวันพรุ่งนี้จะตัดภาพทันชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าหัวใจยังเต้นครับลองฟังดูครับฟังครับเชิญครับเต้นตามการเต้นของหัวใจประชา